ยบริษัททรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทนครจำกัดมหาชนแอสเซทโปรแมเนจเมนต์บริษัทมิเดียแพลนเนอร์ YLG บูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์บริษัทไลติ้งแอนด์อีควิปเมนต์บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์Global บริษัทมิเดียแพลนเนอร์ AGI Power Trade บริษัทไลติ้งแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Global AGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่17เมษายน2560ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่17เมษายน2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธินะคะวันนี้เราไม่เจอกันกี่วันนะ4วันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็วันนี้ไม่ได้มาเป็นไงบ้างคะหยุดกันไปไม่ใช่เลยหรอกไม่เจอกันกี่วันเนาะ4วันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะมาถึงบ้าน 3:00 นไม่ได้มาไม่ได้นอนเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาพบกับคุณผู้ชมแล้วกลับมาจากจีนแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยตีสามสวยๆเนาะแทบไม่ได้นอนเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะแล้วทันสมัยมากขอเล่าเป็นสวยๆเล็กๆไปน้อยแล้วกันนะตอนแรกก็จะบอกว่าที่นึกถึงประเทศจีนเนี่ยคือจะคิดว่าเขาทันสมัยมากนะขอเล่าเป็นเล็กๆไปมาแล้วมันน้อยแล้วกันนะแล้วมันก็แบบภาพที่นึกถึงประเทศจีนอะไรทันสมัยสักเท่าไหร่แต่เขามีความเป็นระเบียบมากเลยนะคะแล้วก็เคยไปมาแล้วมันสกปรกไงแล้วมันก็เขาเน้นในเรื่องของจักรยานไม่ค่อยมีอะไรรถเนี่ยรถติดแน่นอนแต่เขามีความเป็นระเบียบมากเลยนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาเข้มงวดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีรถคันแรกคือรถเนี่ยรถติดแน่นอนเพราะว่าคนมีรถก็ใช้รถแต่ว่าซื้อได้เลยรัฐบาลเขาเข้มงวดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีรถคันแรกหลายรอบสอบการที่จะซื้อรถของแต่ละคนห้ารอบไม่ใช่ว่าเออมาถึงเรื่องเงินซื้อได้เลยสอบเสร็จปุ๊บทุกคนจะต้องไปสอบใบขับขี่แล้วสอบไม่ใช่สอบรอบเดียวสอบหลายรอบไปยื่นกับรัฐบาลแล้วก็บอกว่าอ่านห้ารอบกันเนี่ยฉันจะนำยื่นเสร็จแล้วนะยังซื้อรถไม่ได้นะรัฐบาลเป็นคนจับฉลากอีกทีนึงไปยื่นกับรัฐบาลแล้วก็บอกว่าฉันมีคุณผู้ชมเนี่ยฉันจับฉลากยื่นเรียบร้อยแล้วนะยังซื้อรถไม่ได้นะคือรัฐบาลจับฉลากจับฉลากสามารถที่ซื้อรถได้ก็คือแล้วกว่าจะได้เราคิดดูสิคุณผู้ชมจับฉลากเดือนละสองครั้งจักรยานใครเช่าแล้ววิธีรัฐบาลจับฉลากได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อจักรยานเราจะไปเช่าจักรยานคุณเอาแอปพลิเคชันเอาโทรศัพท์ไปจ่อปึ้งเนี่ยวิธีการเช่าไม่ต้องจ่ายตังค์ทุกอย่างที่นั่นที่จีนเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันหมดเลยนะคะเพราะตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมเขามี QR code เต็มไปหมดเลยอ๋อเขาไปจ่อเพื่อจะซื้อขายซื้อของนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกลับมาตอนนี้กลับมาไทยแล้วเดี๋ยวทยอยลงรูปให้ดูแล้วกันนะคะคืออยากจะให้อยากจะบอกถึงความทันสมัยความแบบเจริญอะของที่ประเทศจีนเขานะคะแล้วก็สปอนเซอร์มาใหม่ยังไม่มีอะค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเป็นสปอนเซอร์นะเดี๋ยวเช้าวันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องภาวะตลาดกันเราอยู่กันไปเนี่ยนะก็ทิ้งท้ายกันไว้ว่าสหรัฐเขามีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นไปหาเรื่องกับทางด้านซีเรียเรื่องของเกาหลีเหนือล่าสุดตอนที่เราหยุดกันไปก็มีในเรื่องของการที่จะไปแบบกับทางด้านของการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่อัฟกานิสถานโอ้โหนี่ไปทั่วเลยนะสหรัฐยังไงคะก็โชคดีที่วันศุกร์ไม่รู้มันเป็นการโชคดีหรือเปล่าวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเขาปิดก็เลยยังไม่มีผลอะไรมากมายนะคะปิด Good Friday ของเขานะก็ยังนิ่งๆอยู่แต่ว่าก็ยืนอยู่ในด้านลบอยู่แล้วล่ะปิดตั้งแต่วันพฤหัสก็ลบนะคะส่วนเช้าวันนี้ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียลบกันทั่วหน้านะนิเคอิญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนหางเสงฮ่องกงเวสเทสไต้หวันนะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นี่เป็นเจ้าเดียวที่บวกนะเดี๋ยวเขากำลังดูทิศทางกันอยู่มั้งเพราะคนอื่นเขาลบกันหมดเลยนะส่วนราคาน้ำมันคุณผู้ชมอยากจะให้ติดตามนิดนึงวันนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะมันอาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ได้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยของเมื่อวันที่13อยู่ที่53ดอลลาร์18เซนต์นะคะทองต้องดูนิดนึงราคาทองคำเนี่ยมักจะเนาะชอบในเรื่องที่ไม่ดีนี่ตั้งแต่วันที่13แล้วเนี่ยปิดเนี่ย1,288ดอลลาร์50เซนต์เลยนะนี่บวกขึ้นมานี่โห3วันต่อเนื่องกันแล้วนะคะตลาดหุ้นไทยส่งท้ายก่อนที่จะ288สงกรานต์ดอลลาร์50เซนต์เลยนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกขึ้นมานี่วันทำการล่าสุดก็คือวันที่12นะคะที่เราเจอกัน 1,589.50 จุดนะวันทำการสุดท้ายนี่สงสัย
แบบมันปิดส่งท้ายสวยงามมากไม่รู้วันนี้เปิดมันจะเป็นยังไงท่าทางจะติดลบด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้แหมขออภัยเพิ่งโพสต์เช้านี้เลยสดๆร้อนๆมี2ช่วงเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับทางด้านของช่วงแรกเนี่ยกูรูทอล์กนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอภาจาก KTBST นะคะเดี๋ยวจะมาแรปอัพกันทั้งสัปดาห์แล้วก็หลังจากที่เราปิดยาวสงกรานต์กันไปนะคะเปิดมารอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยแล้วก็อีกช่วงนึงที่สำคัญก็คือช่วงของจัดทับปรับพอร์ตคำถามหุ้นยังมาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเห็นเริ่มส่งกันมาแล้วเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีนึงนะคะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องทางการรับชมหลากหลายช่องทางนะย้ำกันอีกครั้งนึงเผื่อมีปัญหาอะไรในการรับชมนะช่องทางที่1เว็บไซต์ www.channel8thailand.com ช่องทางที่2นะคะYouTube ก็ได้นะคะช่องทางที่3นะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้นะก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางที่สถานีเรานะคะเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้อีกครั้งนึงนะช่องทางที่4มีอะไรอีกแอปพลิเคชันอยากให้ไปโหลดกัน Channel 8โหลดทั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดมาเถอะเนาะไหนๆก็ดูปอมแล้วนะคะอ่ะมาช่วงแรกของวันนี้คุณชาตรีโรจนาอภานะคะจาก KTBST นะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณโรจคะสวัสดีค่ะคุณโรจตอนนี้ทุกคนตุ้มๆต่อมๆแหละเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาปิดทำการไปเมื่อวันศุกร์แต่ว่ามันมีประเด็นก็อย่างที่เมื่อกี้รายงานไปเรียบร้อยแล้วเรื่องการยิงขีปนาวุธการเขาจะทำเกิดสงครามโลกหรือไงเนี่ยเริ่มสงสัยกันแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยนโยบายเขาแปลกๆเหมือนกับว่าผิดหวังเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานโยบายทางด้านภาษีเลยมาใช้วิธีนี้แทนหรอคุณโรจมองยังไงคะวันนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เลยค่ะครับผมคือต้องก่อนที่ต้องบอกว่าช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมารวมถึงอาทิตย์นี้ด้วยเนี่ยก็คงถูกปกคลุมด้วยเรื่องของการเมืองระดับภูมิภาคนะฮะก็คงเป็นเรื่องของเกาหลีนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามองวิเคราะห์ไปในเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองก็ตามเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นการสนับสนุนฝั่งที่ซัพพอร์ตของเขานะฮะคือว่าทางพรรคที่เขาเป็นการปกตินี่ก็จะมีบรรดาแบบผู้ผลิตอาวุธสงครามต่างๆให้เป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้วนะฮะแล้วในการของสงครามต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ค่ะมันชัดเจนไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ก็ไม่ถึงขนาดชัดเจนหรอกครับแต่คงคิดว่าคือตอนนี้มันมีประเด็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ห่วงกันเรื่องของการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ถูกไหมฮะว่าถ้าทำเขาสำเร็จเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะมีแต้มต่อในวิธีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมากขึ้นแล้วก็จะทำให้แรงกดดันเกาหลีใต้มันสูงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ทางจีนแล้วก็รัสเซียรวมถึงประเทศอื่นพยายามจะทำอยู่ก็คือว่าอเมริกาแต่ประเทศต่างๆพยายามที่จะให้การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยทำไม่สำเร็จนะฮะให้เขายืนเหนือภาพแบบนี้ต่อไปจีนเองก็ต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการจะให้เกาหลีเหนือได้ไปรัดกันชนแต่ไม่ต้องการให้เกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์จริงๆนะฮะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเกาหลีเหนือประกาศมีข่าวว่าเขาจะทดสอบขีปนาวุธของเขาเนี่ยครั้งที่6แล้วนะฮะหลังจากวันที่หลังจากวันเสาร์ที่ผ่านนะคือวันอาทิตย์เนี่ยก็ทำให้รัฐบาลชิงตันรัฐบาลของชิงตันเองแล้วก็ทางจีนเองเนี่ยเขาเป็นกังวลพอสมควรแล้วก็พยายามจะหาที่กดดันไปซึ่งก็พอผ่านวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าไม่ได้มีข่าวหรอกมีสายตกที่ไหนนะแต่ว่าก็มีข่าวตามมาทีหลังจากทางกรุงโซลว่ามีการทดสอบขีปนาวุธนะแต่ว่าไม่สำเร็จอะไรเงี้ยมีการระเบิดก่อนที่มันจะขึ้นสู่ฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความกังวลที่ยังคงอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ทางจีนและทางจีนแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยก็ตกลงกันเหมือนกับว่าทางจีนเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะเริ่มก่อนนะคือเหมือนกับว่าเริ่มที่จะเข้าไปกดดันก่อนใช้วิธีการทางเศรษฐกิจก่อนเช่นการตัดเรื่องของการนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือลดแล้วกดดันเพิ่มแรงกดดันส่งทหารก็ไปชิดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อจะเป็นการที่มันก็เป็นการเตือนทางผู้นำของเกาหลีเหนือว่าให้เบาๆเรื่องพวกนี้ลงไปหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เขาทิ้งจีนเขาจะหงุดหงิดมากคือเรื่องที่ลองสังหารพี่ชายต่างบรรดาของทางคิมจองอีเพราะว่าคุณนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การอารักขาของรัฐบาลจีนนะก็ทำให้เรื่องนี้เกิดความไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้จีนเนี่ยเขายอมที่จะให้อเมริกาเขาไปกดดันมากขึ้นเมื่อก่อนนั้นเนี่ยทางจีนเองก็เป็นคนที่ปกป้องเกาหลีเหนือมาตลอดนะเพราะว่าถ้ามองจากตรงนี้ไปเนี่ยคิดว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปคือขึ้นต่อไปว่าเอ๊ะถ้าทดสอบแล้วมันเฟลเนี่ยอเมริกาจะถือโอกาสนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าไปบุกต่อหรือเปล่านะหรือว่าจีนจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะทำให้อเมริกาเองไม่ได้เข้าไปโจมตีโดยตรงค่ะเพราะว่าถ้าอเมริกาเข้าไปโจมตีเกาหลีเหนือโดยตรงไม่ว่าอเมริกาจะชนะหรือแพ้ก็ตามสมมติถ้าอเมริกาชนะค่ะเกาหลีเนี่ยก็จะกลายเป็นรัฐในอารักขาของอเมริกาซึ่งจีนไม่ต้องการ
นะฮะเขาต้องการให้เกาหลีเหนือเป็นรัฐการชนของเขากับอเมริกาอยู่เพราะนี่ผมก็คิดว่ามันเป็นการเมืองที่มีผู้เล่นหลายฝั่งมากนะแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยความพยายามของอเมริกาจะเป็นการกดดันเฉยๆแล้วก็คงอยากให้จีนเนี่ยเขาไปเคลียร์ในฮิ้วเรื่องก่อนแต่ถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งยังไม่รู้เรื่องแล้วยังมีความพยายามจะทดสอบขีปนาวุธครั้งต่อไปสงครามอาจจะเกิดขึ้นจริงๆ อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะพอพูดถึงสงครามปุ๊บทีนี้ในเรื่องของราคาน้ำมันบ้างเพราะเราเห็นแล้วล่ะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันขยับโหยังไงดีล่ะคะเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันนี่มันมาตั้งแต่ซีเรียแล้วใช่ใช่มันมาตั้งแต่แล้วก็ไล่ไปถึงอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็มาจนถึงเกาหลีเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าราคาน้ำมันนี่มันตอบรับในเชิงที่คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายของน้ำมันนะฮะแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับความขาดแคลนของสินค้าพวกนี้ตรงนั้นนะก็คิดว่าถ้าไอตัวคอนเซิร์นพวกนี้ยังคงอยู่นะคะน้ำมันก็คงจะมีคอร์เรคชั่นบ้างแต่ไม่ได้ลงไปลึกนะผมคิดว่าไอ50เหรียญต่อบาร์เรลมันก็จะเป็นแนวรับใหม่ในช่วงที่ยังที่จากที่เคยเป็นแนวต้านนะฮะก็จะกลายเป็นแนวรับใหม่สำหรับในช่วงที่ยังไม่สถานการณ์ยังไม่เคลียร์หมดค่ะโอกาสที่จะไปถึง60นี่เห็นมีโอกาสเห็นไหมคะผมคิดว่า55ก็ยังเป็นแนวต้านอยู่นะคือเพราะว่าถ้าสงครามระเบิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้เห็นแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะของการคึมครึมกดดันอย่างนี้ก็คงยังไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องไล่ราคาขึ้นไปตรงๆนั้นค่ะนี่มันเป็นแผนเขาหรือเปล่าอยากจะให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแหมผมก็ไม่อยากจะไปอะไรตรงๆอย่างนั้นแต่ว่าก็ซัพพอร์เตอร์ของรีพับลิกันก็จะเป็นทางผู้ผลิตอาวุธแล้วก็เป็นทางผู้ค้าน้ำมันด้วยโอ้โหนี่มันโยงกันสุดๆอันนี้ก็เป็นคอนเซอร์เรซี่ที่ผมก็ไม่ได้กล่าวหานะอันนี้ก็เป็นแฟกต์ที่บอกว่าสปอนเซอร์ของเราได้เป็นใครบ้างค่ะอ้าวแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องพอเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยจะดีเรื่องข่าวร้ายทั้งหลายทองมักจะขึ้นนี่ก็ขึ้นมาตลอดเลยใช่ครับทองนี่เป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็Analystของโบรกเกอร์ใหญ่ๆนี่ไม่ใช่โบรกเกอร์หมายถึงว่าเอ็นเจิลแบงก์ใหญ่ๆเขาก็จะแนะนำให้ทองเก็บไว้คิดว่าทองเนี่ยมันถูกเทขายมาหลายปีมากนะตั้งแต่1,900ไหลลงมา1,200ลงมา1,100เนี่ยวันนี้มันขึ้นมาเกือบ1,300ผมคิดว่ามันก็อาจจะยังยืนอยู่ได้ระดับ1,300เนี่ยนะครับUnless ว่าไม่เกิดการอีกการเปิดสงครามในรูปแบบจริงๆนะฮะผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีโอกาสถึง1,300ได้แต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยก็มีแบ่งตัวระหว่าง1,250-1,300ค่ะทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยซึ่งแหมเราก็ส่งท้ายปีเก่าของไทยนะต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างสดใสนะคะก็ปิดบวกได้แต่รอบสัปดาห์นี้เนี่ย พอมันเจอเหตุการณ์ในช่วงที่เราหยุดกันไว้เนี่ยอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณโรจน์คือถ้าดูจากสถิติขออ้างสถิติก่อนแล้วกันนะที่ผ่านมารอบ10ปีที่ผ่านมา9ใน10ปีเดือนเมษายนหุ้นจะขึ้นนะฮะซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ขึ้นจริงๆนะจากต้นเดือนจากปลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าผมคิดว่าเลเวลที่แถว1590ที่จะอยู่ปัจจุบันนี่มันก็เป็นอะไรที่เป็นแนวต้านมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็คือไม่ผ่านนะทางนี้ก็ไม่น่าจะผ่านอีกผมคิดว่ามีโอกาสที่พอมีความกังวลเรื่องของทางการต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะมีการตอบสนองในแง่ที่ย่อตัวลงมานะซึ่งก็อาจจะลงมาทดสอบสัก1560นะซึ่งกรอบที่มองก็ไม่ได้กว้างมากนะครับ10จุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะทำการเทรดดิ้งได้สำหรับนักลงทุนที่มองระยะสั้นค่ะคิดว่าตัวไหนที่ขึ้นมาแรงๆในช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยพอเกิดสถานการณ์จบไปก็จะมีการกดชะลอบ้างก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทั้งในแง่ของการขายกำไรแล้วก็หาโอกาสเข้าไปซื้อกับในตรงที่มันปรับตัวลงมาแรงๆนะค่ะซึ่งผมว่าสถานการณ์ในเกาหลีเหนือมันเกี่ยวพันกับเราโดยตรงไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับในแง่ของการทำธุรกรรมค้าขายอะไรต่างๆคิดว่าไม่ว่าเราจะทำการค้าขายไปยังจีนในอเมริกามันก็ไม่ได้มีการนะครับสั่งออเดอร์ของเราหรือว่าในแง่ของดีมานด์ท่องเที่ยวเราก็ไม่ได้มีคนเกาหลีมาเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้กระทบกับฟันดัมเบลหรอกแต่ว่าในแง่ซึ่งที่มีของตลาดไม่ได้ไปด้วยกันนะแต่อย่างนี้ในกลุ่มน้ำมันน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์หรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ตรงนั้นแล้วก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดช่วงนี้มีความคอนเซิร์นเรื่องของการเรื่องของสงครามในภาคของเกาหลีเนี่ยคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเกาหลีก็จะมาเที่ยวเมืองไทยก็ได้ไงเพราะว่ามันก็ตลาดใหญ่เหยียบกันดังนั้นเราก็จะได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งแต่ถามว่าอิมแพคโดยตรงกับเราเองมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นถ้ามันเกิดการสงครามไปจริงๆอันนี้อาจจะมีกระทบบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแค่ความอึมครึมความตึงเครียดเนี่ยก็คิดว่าปัจจัยพื้นฐานของไทยก็ยังไม่ได้เป็นอะไรคุณมองเดิมที่เราคิดว่ามันจะมาทดสอบ1,600จุดเราก็ยังคิดว่ายังติดใจค่ะแต่เห็นโอกาสลงมาก็เป็นโอกาสเลือกตัวเข้าไปซื้อแล้วกันค่ะแต่ก็ทีนี้ถ้าดูในกลุ่มที่แนะนำในเรื่องของการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มไหนอะคะผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาในแง่ของการท่องเที่ยวของเราเองค่อนข้างดีนะทั้งในแง่ของอินบาวด์ที่ฝรั่งเที่ยวเมืองไทยแล้วก็คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะใช่แต่ลูกผมได้มีเพื่อนๆไปเหมือนกับเป็นหนังสือพาเที่ยวเลยไปทั่วโลกเลยฮะนี่ผมเพิ่งกลับจากจีนเนี่ยฮะเพิ่งถึงบ้าน3:00เนี่ยฮะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกการท่องเที่ยวอย่างพวกเอเวียชันต่างๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์หนึ่งนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคที่มาจากกลุ่มค้าปลีกที่ได้อันนี้ส่งจากการท่องเที่ยวต่างๆเช่น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเมืองไทยก็จะไปใช้สอยอะไรเงี้ยแล้วก็คนไทยไปเที่ยวก็ไปใช้สอยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนอกจากพาที่เกี่ยวข้องกับตัวน้ำมันแล้วค่ะแล้วกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มคล้ายๆเดิมนะก็ยังเป็นกลุ่มแบงค์นี่เรามองว่าแบบในระยะยาวมันไม่ได้มีอินฟลูเอนซ์นะฟันดาเมนทัลเขาจะเสียมาร์เก็ตแชร์เฟสเลยให้กับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาแย่งแชร์เอาไปแล้วก็กลุ่มก็มาก่อสร้างช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงว่าเหมือนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กลับไปพูดเรื่องของโปรเจกต์อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเพราะว่าเหมือนกับคอนเซนเทรชันเขาไปอยู่อย่างอื่นมากกว่าเขาสนใจเรื่องที่มากกว่าแล้วก็ข่าวช่วงนี้มันก็ไปโฟกัสอยู่ต่างประเทศซะมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยความน่าสนใจของกลุ่มนี้ก็จะลดมาชั่วคราวผมคิดว่ามันก็เป็นธีมในช่วงต่อไปซึ่งเราคิดว่ายังไงก็ตามในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าซึ่งก็เหมือนจะไกด์ไลน์ออกมาคร่าวๆนะว่าต้นปีหน้าก็จะเริ่มไฟนอลไลน์เรื่องรัฐธรรมนูญเสร็จนะแล้วก็มีการเลือกตั้งประมาณกลางปีปลายปีหน้ามันก็คงจะต้องจบทุกโปรเจกต์ที่จะประมูลทั้งหมดค่ะทีนี้อ่ะสำหรับกลยุทธ์ในรอบสัปดาห์นี้มีคำแนะนำยังไงสำหรับคนที่แบบอยากจะลงทุนหรือว่าอ่ะยังไม่ได้ลงทุนกันเลยแนะนำยังไงดีคะสัดส่วนที่มีหุ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นนักลงทุนระยะยาวที่ดีรองได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตกใจขายหุ้นเทกันออกไปหมดก่อนอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในข้างเกาหลีเนี่ยมันคงไม่ได้รุนแรงต่อเนื่องพีคมันน่าจะพีคไปแล้วเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันจะน่าจะลงแล้วเนี่ยถ้าตัวไหนที่ถืออยู่แล้วลงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่จังหวะในการขายค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้มีหุ้นอยู่เยอะหรือว่าไม่มีหุ้นเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปกับซื้อได้คิดว่าตลาดหุ้นไทยจากนี้ไปเรื่องความกังวลต่างๆมันจะไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นไทยมันโคเรชั่นลงไปแรงมากนักเราก็มองว่าไอ้1560นี้ก็เป็น worst case ใน week นี้แล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่เข้าไปเลือกซื้อได้นะในหุ้นที่เรียนไปครับว่าได้ประโยชน์แต่ว่าปรับตัวลงมาค่ะโอเคสัดส่วนของหุ้นอาทิตย์นี้นี่ให้ไว้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะผมคิดว่าถ้าเป็นใครที่ aggressive pot หน่อยๆนะฮะก็มีหุ้นอยู่ในระดับ 70-80% ก็ได้นะฮะแล้วก็แชทที่เหลืออยู่เนี่ยก็เอาไว้สำหรับการสวิตชิ่งในการเลือกซื้อนะฮะแต่ถ้าใครที่คนเซอร์วิทีฟหน่อยแบบไม่ปกติก็ลงหุ้นน้อยอยู่แล้วนี่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมาได้ผมคิดว่าเหตุการณ์ย่อครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะถ้าทางเปิดก็เตรียมจะย่อแล้วเราวันนี้นะคะเอาเปิดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวขอแวะดูก่อนที่เราจะลาจากกันไปสำหรับช่วงนี้ตอนนี้ 1,585.30 จุดนะคะติดลบไป 4.20 จุดหรือว่า 0.26% เปิดมาก็ลบเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็การแกว่งตัวก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,560-1,590 เป็นแนวต้านนะคะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็นการยืนอยู่ในแดนลบแต่ว่าอย่างที่ทางด้านคุณชาตรีบอกไปเนาะ อย่าตกใจเทขายหุ้นเพราะว่าอาจจะถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปซื้อเพิ่มกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมช่องทางการรับชมนะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งช่องทางWellness Shop ก็ชมได้ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนรายการก็มันมีหลายช่องทางมากเลยเนี่ยขึ้นมาละดูกันได้ที่ www.wellnessmarkshop.com นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้ Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมจาก Wellness Mark Shop นะคะ Wellness Shop เนี่ยก็ส่งคำถามมาได้นะมาคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้มาอีกหนึ่งท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของจัดทัพปรับพอร์ตกันแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาส่งคำถามก็ไม่ได้ลืมทักทายคุณผู้ชมเลยตั้งแต่เปิดมาอ่ะเราเบลอนิดนึงนะคุณอาร์มนะคะสวัสดีค่ะบอกว่ามาแล้วเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณมอร์นิ่งมอนนะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณนะคะคุณพิมพ์สิริคุณพิมพ์สิริบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณอาร์มบอกเหมือนกันนะคะว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณทาซานนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสนะคะแล้วก็ยังมีคุณขวัญสิริคุณเปิดโลกมงคลขอบคุณมากมากนะคะบอกว่าคุณปอมแข็งแรงสวยๆรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็อวยพรมั่งมีสีสุขเช่นเคยนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเหมือนกันนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีนะคะคุณโคนันสวัสดีค่ะโคนันหรือโคนันเนาะ
ามการ์ตูนนะคะแล้วก็คุณมาลีนะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้อีกสายพร้อมแล้วนะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอ้วนก่อนเลยครับบอกตามตรงคุณผู้ชมแค่ผมเบลอมากก็เลยต้องโทรไปขอคุณอ้วนบอกว่าคุณอ้วนรบกวนเช้านี้เลยคุณอ้วนก็ตกลงให้ทันทีน่ารักมากๆเลยสำหรับเช้านี้ที่ตลาดหุ้นไทยเปิดมาก็ลบเลยครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วคะคุณอ้วนไม่ได้ไปเลยครับพี่ปอมเออตามดู Facebookคนอื่นอยู่เนี่ยตามของพี่ปอมอยู่เนี่ยของพี่ยังไม่ได้โพสเลยไปที่จีนนะเขาบล็อกใช่ไหมใช่แต่จะบอกว่าไอ้ภาพแรกที่โพสไป Facebook อันนั้นน่ะมันฟลุกมากเลยนะที่โพสได้แล้วหลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยที่จีนเขาบล็อกพวก Facebook พวก Twitter พวก LINE อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชม Instagram จบไม่ต้องติดต่อใครถึงว่าอยู่มารูปนึงแล้วหายไปเลยคือแบบเราแบบเฮ้ยไหนบอกว่าบล็อกไงแล้วหลังจากนั้นก็โพสไม่ได้อีกเลยทีนี้มาเช้าวันนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์ยังไงตอนนี้ได้ติดลบไป5จุดแล้วเนี่ยใช่นะจะไหลไปถึงไหนต่อคะดูแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการลบชดเชยด้วยเพราะว่าที่เราหยุดกันไปที่เราหยุดไปคือพื้นฐานสูงที่เราหยุดไปเนี่ยก็ลบกันหมดเลยเนาะแล้วบ้านเราจริงๆลบมา5จุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะถ้าเกิดว่าเทียบเปอร์เซ็นต์การปรับลงเนี่ยประมาณสัก 0.3% สองวันทำการที่หยุดไปเนี่ยเอเชียส่วนใหญ่ก็ลงประมาณสัก 1% ก็ยังถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับแต่ว่าความกังวลเนี่ยในแง่ของสถานการณ์หรือว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นเขาพูดกันถึงขั้นนั้นนั่นแหละสิมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าพอมีประเด็นนี้แล้วเนี่ยในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะมีการพักตัวลงมาซึ่งก็รวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยเหมือนกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือในบ้านเราเองเราก็คงจะสำหรับนักลงทุนในประเทศเนี่ยคงจะไม่ได้สนใจประเด็นนี้สักเท่าไหร่เพราะมองว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าสำหรับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับในแง่ของเราเรียกว่าเป็น region list เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็อาจจะทำให้การไหลเข้าของกระแสเงินชะลอตัวชั่วคราวซึ่งเราเห็นได้ว่าต่างชาติเองเนี่ยจริงๆก็ชอบบ้านเรานะครับเพราะว่าเงินเนี่ยไหลเข้ามาทุกวันเลยในช่วงก่อนสงกรานต์นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดปัจจัยหนุนตรงนั้นไปซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนสงกรานต์ที่หุ้นขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยซื้อซะส่วนใหญ่นี่เขาคงอึดอัดมากเลยนะเพราะเขาซื้อมาตลอดเลยแล้ววันนี้เปิดมาเนี่ยคือคนอื่นเขาลบไงแล้วเงินที่เมืองไทยทำไงดีทำไงดีนี่คือประเด็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วในช่วง2วันทำการที่เราปิดไปเนี่ยแล้วยังไม่ได้ขยับพอร์ตหรือว่าปรับพอร์ตเนี่ยเอ๊ะมันจะเกิดการปรับพอร์ตเกิดขึ้นไหมนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับพอร์ตแล้วเงินจะไหลเข้าต่อเนื่องไหมซึ่งถ้าเกิดว่าภาพยังเป็นแบบนี้ยังมีความคลุมเครืออยู่เนี่ยก็คิดว่าเงินไม่น่าจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินไม่ไหลเพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะบวกสวนนะตลาดภูมิภาคเลยก็คงจะยากเรามองในแง่ของดาวไซด์ที่น่าจะจำกัดมากกว่านะครับซึ่งลงมาตอนนี้ประมาณ6จุดแล้วผมคิดว่าอย่างกรอบล่างของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะมีอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็คือประมาณสัก 1,580 แล้วก็อีกทีนึงก็คือ 1,578 จุดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หลุด 1,578 จุดเนี่ยยังคาดหวังนะครับการชะลอการปรับลงแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นไปหาบริเวณ 1,590 จุดอีกครั้งหนึ่งได้คิดว่าไม่น่าหลุดนะครับในเบื้องต้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในแง่ของการลงทุนเมื่อกี้กรอบเท่าไหร่ทีนี้นะคะ 1,578 นะครับ78ค่ะแล้วก็แนวต้านด้านบน 1,590 จุด 1,590 ทีนี้ถ้าเกิดดูในแง่ของตัว Safe 50ตัว Series M ครับวันนี้ประเมินยังไงดีเปิดสถานะอะไรดีคะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมา คือตอนแรกเนี่ยคิดอยู่แล้วนะว่าฝั่งรองเนี่ยไม่ค่อยแนะนำแล้วนะครับเพราะว่าดัชนีเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจริงยกฐานจริงนะครับแต่ว่าเริ่มเข้าใกล้แนวต้านสำคัญก็คือบริเวณ 1,000 กับอีก10จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตราเร่งมันน่าจะเริ่มชะลอตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าลงมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันในการเข้าไปลองสวนรุ่นเด้งในระหว่างวันนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ993ถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,000 นะฮะมี995 997ครับแนวรับใกล้ๆหน่อยนะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยก็จะมีอยู่แถวบริเวณ
993จุดค่ะนะครับก็ลงมาเนี่ยใกล้ๆแล้ว995 997ก็ดูเป็นจังหวะเข้าไปลองสวนเพื่อลุ้นเด้งนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่ารับได้จริงแถว995 997นะครับไปลุ้นปิดสถานะเนี่ยมีแถวบริเวณ 1,000 กับอีก3จุดแล้วก็ 1,000 กับอีก5จุดครับ 1,000 กับ5จุดส่วนใครที่เปิดช็อตไปให้แนวต้านเท่าไหร่คะช็อตเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ 1,003 ถึง 1,005 1,003 ถึง 1 อ๋อก็จะเป็นแล้วก็แนวรับ995ถึง997ครับเอ้ยช็อตรอทำกำไรที่995 997เลย995ถึง997ครับผมเริ่มงงเริ่ม โอเคถ้าอย่างนั้นใครที่เปิดช็อตทำกำไร995 997แล้วก็เปิดรองที่995 997ไปทำกำไรที่1,003กับ1,005 1,003อะค่ะนะคะอ่ะมาคุณผู้ชมคงรอกันอยู่วันนี้เนี่ยยังไงดีนะคะสำหรับหุ้นที่เขาถือกันอยู่เนาะมาท่านแรกเลยซินเน็กซ์ค่ะโอ้โหกำลังจะถามเลยว่าวันนี้หุ้นท็อปพีกอะไรเป็นหุ้นท็อปพีกอะไรก็จะเลือกตัวนี้พอดีเลยไม่อันนี้ไม่ได้นัดกันมาก่อนนะเป็นเรื่องบังเอิญมากตัวแรกด้วยท็อปพีกด้วยตัวนี้คุณผู้ชมก็ถามจะเข้าที่เท่าไหร่เนี่ยไหนเป็นท็อปพีกแล้วอธิบายมาเลยค่ะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยเพราะคาดหวังเรื่องผลประกอบการไตรมาส1นะครับน่าจะเติบโตประมาณสัก 20% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับสาเหตุที่มองแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่า1เลยเรื่องของกำลังซื้อเนี่ยยังมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอันที่2ก็คือกำลังซื้อเนี่ยเราวัดจากยอดขายของเขานะครับยอดขายเขาก็รายเดือนมีการเติบโตที่ดีในช่วงเดือนมกราคมพานะอันที่2ก็คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแล้ว4แบรนด์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ Apple ด้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยขายสินค้าของ Apple เลยต้องบอกว่า Synnex ไม่ได้เหมือนร้านค้าปลีกสินค้า IT ทั่วไปอันนี้เขาเน้นขายส่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ย Apple ก็เข้ามาทำตลาดเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผ่านก็หลักๆก็คือผ่านพวกโมบายโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มให้ Synnex มาทำตลาดให้ทุกอย่างยกเว้นมือถือเพราะว่ามือถือทำผ่านโมบายโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้แบรนด์ของ Synnex เนี่ยตอนนี้ครบเครื่องมากขึ้นนะครับมีทั้ง Microsoft มีทั้ง Apple นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราก็น่าจะเห็นเรื่องของการทำตลาดหลังจากนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการครบวงจรมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยปีนึงเขาจะได้แบรนด์ใหม่มาประมาณสัก 2-3 แบรนด์แต่อย่างที่เรียนข้างต้นว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยได้ไปแล้ว4แบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพว่าพอได้แบรนด์ใหม่มายอดขายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับพอได้เยอะขึ้นด้วยเนี่ยจำนวนแบรนด์เยอะขึ้นยอดขายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่3ที่มองเห็นสำหรับปัจจัยบวกของ Synnex ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีธุรกิจ leasing ของเขาเองนะครับก็คือคนที่ซื้อส่งจากเขาเนี่ยบางทีเงินไม่พอแล้วนะครับเขาก็ปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะแยกธุรกิจตรงนั้นออกมาตั้งอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รอเพียงจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะหาพัฒมิตรที่เก่งเรื่องของ listing เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารงานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้มูลค่าของหน่วยงานธุรกิจนี้เนี่ยที่จะมาตั้งบริษัทใหม่เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเราคิดว่าถ้าเกิดตั้งเสร็จก็จะกระทบกับมูลค่าของ Synnex ณปัจจุบันเนี่ยมีแนวสำคัญนะครับคือประมาณ 20% นะครับถ้าเกิดว่าตั้งสำเร็จนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย3ปัจจัยบวกผมคิดว่าน่าจะทำให้ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจสำหรับการเติบโตของ Synnex นะครับซึ่งเราคาดว่ากำไรเนี่ยน่าจะโตไม่ต่ำกว่า 20% ทั้งปีอยู่แล้วราคาปัจจุบันก็เทรดกันอยู่ PE สักประมาณ14-15 เท่านะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเขาเทรดกัน PE ระยะยาวเนี่ยของ Synnex ก็อยู่ที่16เท่าถ้าเกิดเทียบกับกลุ่มครับค้าสินค้า IT เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 เท่าถือว่ายังอัพไซด์นะครับเลยแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่นประจำเดือนเราด้วยนะครับเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่15.50 บาทะนะครับส่วนที่นักลงทุนถามมานะครับว่าจะเข้าซื้อตรงไหนดีเนี่ยดูจากทางเทคนิคเองนะครับแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ9.40 9.45 ค่ะตอนนี้อยู่ที่9.60 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยขึ้นไปก็ยังชนอยู่แถวประมาณสัก10.20 บาทแล้วก็10.50 บาทค่ะถ้าเกิดว่าจะเล่นรอบสั้นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้หรือว่าจะถือเพื่อลุ้นผลประกอบการไตรมาส1ก็ได้เหมือนกันครับก็รอย่อนิดนึงสัก9.40 9.45 ใช่ครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ10.20 บาทแต่ว่าราคาที่เหมาะสมนี่ให้15.50 บาทเลยใช่
นะคะครับเมื่อกี้เซ็ตอินเด็กซ์นี่ไปแตกติดลบ9ไปแล้วนะแล้วก็โหพยายามกันใหญ่อ่ะสู้มากแต่ฟิวเจอร์ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ฟิวเจอร์ไม่ค่อยลงฮะอืมตอนนี้ก็จากค่าเบสิสติดลบ6ตอนนี้เหลือลบ2เองค่ะแปลว่าลงน้อยกว่าดัชนีเนี่ยประมาณ4จุดฟิวเจอร์นะค่ะแปลกเหมือนกันเออนั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้แมทช์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแล้วเล่นฝั่งพุทธครับได้แค่ช่องเดียวพอดูแล้วมันไม่ได้มันไม่ไปเลยอ่ะขยับนิดเดียวครับใช่จะขยับอีกไหมเนี่ย แต่คิดว่าไม่น่านะเพราะว่าถ้าเกิดดูฟิวเจอร์สัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยมันแข็งเนาะคงจะใกล้ชะลอการปรับลงแล้วแต่จะมีแบบแรงขายเพราะข้างบนอยู่บ้างเงี้ยครับจากนักลงทุนในประเทศว่าเอ๊ะตกลงสงครามมันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยลงเซตนี่ลงต่อเลยเนี่ยจะไป10ละซึมซึมเอา10จุดแล้วเนี่ยเซตติดลบไป10จุดละอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งท่านถามถึงตัว Better World Green ครับ Better World Green 2.35 เป็นต้นทุนค่ะครับ 2.35 ต้นทุนนะครับก็ดูแล้วอาจจะต้องเฉลี่ยเหมือนกันนะเพราะว่ากรอบตอนนี้ยังแกว่งออกด้านข้างเลยนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก2.10ใกล้ๆตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็คือ2.30ถ้าไม่เฉลี่ยเนี่ยอาจจะหลุดยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็แถวประมาณสัก2.10อาจจะต้องเฉลี่ยนะครับเพื่อดึงต้นทุนลงมาสักประมาณ2.25อะไรแถวตรงนั้นนะ2.24ประมาณเนี้ยแล้วจังหวะดีตัวขึ้นไปถ้าเกิดว่าไปได้สักประมาณ2.30ที่เป็นกรอบบนก็จะหลุดได้ค่ะนะครับแต่ว่าจุดถอยของรอบนี้อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณบาท96ตรงนี้ก็คือแนวโน้มจะไม่ดีเลยนะจากที่แกว่งไซด์เวย์เนี่ยก็จะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแถวประมาณสัก2.10แล้วดันลงต่อเกิดหลุดบาท96ก็ต้องยอมตัดใจเลยแหละครับฟิวเจอร์ลงละเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลเริ่มแบบเขาเรียกว่ารายการส่งคำสั่งเริ่มห่างๆบอกไม่ถูกอ่ะแต่ก็เนี่ยยันอยู่ค่ะ999.5ประมาณเนี้ยเพราะเมื่อกี้แต่มันก็เริ่มลงมาจุด 4.3 แล้วเนี่ยคือเมื่อกี้เห็นที่เป็นแบบ 999.7 แล้วอีกฝั่งนึงมัน 999.3 มันเริ่มแบบเริ่มห่างคนสู้บิดน้อยลงฮะแล้วรอดูจังหวะแพนิคช่วงเช้าสักนิดหนึ่งค่ะครับต่อ AAV ครับ Asia Aviation ขอแนวรับแนวต้านค่ะ AAV นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ6บาททั่วๆเลยนะครับ6บาท6บาท5สตางค์นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว6บาท45แล้วก็6บาท55นะครับตอนนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน6บาท50ทำไงอะคะ6บาท50ถั่วได้ไหมต้องรอถั่วด้านล่างผมคิดว่ายังถั่วได้เพราะว่าผลประกอบการไตรมาส1ยังคาดหวังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงมาหน้าถั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถือระยะกลางหน่อยนะคิดว่าช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางปีไม่ค่อยน่าสนใจ1เป็นโลซีซั่นด้วยนะครับ2ก็คือมีเรื่องของการแข่งขันที่มันสูงขึ้นด้วยต้องระวังนิดนึงค่ะครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าตัว S50M17 กองทุนกับต่างชาติติดสูงอยู่เลยค่อยๆปล่อยลงมาเพราะปล่อยพรวดเดียวไม่ได้ระบายของไม่ทันตอนนี้ก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆซึมเหมือนไม่กล้าซื้อเพิ่มแล้วกลัวเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆเดี๋ยวเกิดจะเด้งขึ้นมาอ้าววีคค่ะ VK WIIK ค่ะต้นทุน5.10ตอนนี้4.825.10ดูแล้วแนวโน้มน่าจะพักตัวลงมากกว่านะครับมีโอกาสลงหาแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณสัก4บาทเบื้องต้นเนี่ยก็คือ4.72แล้วก็4.68นะครับแนวโน้มค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ราคาลงมาถือว่าใกล้จุดลุ้นเด้งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องกัดฟันแล้วก็ไปเฉลี่ยด้านล่างลุ้นเด้งดูนะครับโอเคคูมาสเตอร์คูค่ะ6.11ค่ะ6.11ตอนนี้6บาทท้วนก็อาจจะเป็นต้นทุนเฉลี่ยมาแล้วนะครับ6.11คูเนี่ยดูแล้วมันจริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮซีซันของเขานะในแง่ของผลประกอบการแต่ว่าราคาเองไม่ตอบสนองเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังถอยลงมาต่อเนื่องเลยดูแล้วเนี่ยนาโนมีโอกาสพักตัวลงมาหาสักประมาณ5.80
หรืออาจจะต่ำกว่านั้นได้นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า5บาท80เนี่ยก็จะมีทีคือประมาณ5บาท65นะก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ทิศทางนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ต้นทุนอยู่ประมาณ6บาท11เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยผมอยากให้คือตอนนี้ราคาไม่ได้ต่างกับต้นทุนมากนักนะครับอาจจะต้องดูจังหวะเด้งไปที่ประมาณ6บาท10ใกล้ๆต้นทุนเนี่ยแล้วก็ขายตัดใจขายออกมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมาคืนเนี่ยรอรับที่กรอบล่างก็คือประมาณ5บาท80 5บาท65ค่ะครับโอเคครับนี่ก็นั่งมองตัว Set 50 Futures ไปด้วยนะแต่ไม่ได้เล่นแล้วไงแต่ว่าก็ตัดสินใจอยู่จะเล่นดีไม่เล่นดีเราก็กลัวเหมือนกันเร็วเหมือนกันฮะ998เมื่อกี้ไม่เห็นเลยมาดูโลอ้าว998ตอนนี้จะ999แล้วเร็วเหมือนกันใช่อ่ะตัวต่อมาบ้านปูค่ะตัวนี้ค่อนข้างดีนะต้นทุน20บาท80ตอนนี้20บาท90ครับแต่ราคาขึ้นไปเร็วไปนิดนึงคือต้องบอกว่าบ้านปูเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาราคาถ่านหินที่ขึ้นมาในปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้เขาล็อกราคาได้ค่อนข้างดีสำหรับผลประกอบการในช่วงไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นผลประกอบการเนี่ยเติบโตค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับอันนี้มีต้นทุนอยู่ใช่ต้นทุน20 บาท 80 20 บาท 80ใกล้ๆผมคิดว่าถือรุ่นได้นะนะฮะก็ตั้งจุด stop loss นิดนึงก็คือ20 บาท 50ถ้าหลุดมาก็เลิกเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดเนี่ยถือไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสไต่ระดับไปแถวประมาณ21 บาท 50 22 บาทเลือกขายได้เลยโอเคครับ21 บาท 50 กับ 22 บาทนะคะเลือกขายได้ไดเมทค่ะครับไดเมทต้นทุน3 บาท 36ค่ะ3 บาท 36แต่ตรงนี้เลยนะครับดูทิศทางแล้วดูดีแต่ว่าขึ้นไปทีไรเนี่ยโดนทุบกลับมาเร็วทุกทีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นจังหวะราคากระชากขึ้นเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่นเร็วกับเขาด้วยเพราะว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าถือไปจนสิ้นวันเนี่ยจะโดนทุบลงมาแล้วกลับมาที่เดิมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็3 บาท 36ถือได้นะครับรอทำกำไรกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยก็จะมีที่3 บาท 46 3 บาท 50นะครับขึ้นไปถึงก็ออกก่อนเล่นไปรอบๆไปดีกว่าโอเคแนวหนีที่เท่าไหร่ดีคะแนวหนีนะครับแนวหนีจะมีอยู่แถว3 บาท 30ครับผม3 บาท 30ครับโอเคตัวต่อมานะคะ BTS ค่ะครับ BTS ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้8 บาท 45ยังไม่มีค่ะแนวรับนะครับจะอยู่ที่8 บาท 30 8 บาท 35นะฮะจอดตรงนี้จะ2ช่องเนี่ยนะครับส่วนแนวต้านก็จะมีที่8 บาท 55.1 นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือ8 บาท 60ครับค่ะครับโอเคก็รับประมาณตรงนี้เนาะเอ้ย8 บาท 35เนาะ8 บาท 35โอเคครับผมค่ะรอย่อก่อนนะคะครับ SCB ค่ะต้นทุน164 บาทค่ะตอนนี้164 บาท 50ค่ะแบงค์เนี่ยผมคิดว่าถือได้นะถ้าเกิดว่าจะลุ้นผลประกอบการไตรมาส1นะครับก็164 บาทดูจุดถอยนิดนึงแล้วกันนะครับหลุดแถวประมาณสัก162 บาทเนี่ยดูไม่ค่อยดีในแง่ของแนวโน้มนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุด162เนี่ยก็ถือลุ้นไปขายที่จะเลือก166ก่อนก็ได้ด่านแรกนะครับอีกด่านนึงก็คือ168 บาทครับโอเคต้องมีหนีเผื่อไหมคะไม่ให้หลุด162เนาะใช่แล้วใครที่อยากจะรับล่ะคะถ้าอยากจะรับเนี่ยก็จะมี163 163.50 ครับแต่ก็อย่าให้หลุด162ใช่ครับโอเคIRPC ต้นทุนยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้5 บาท 20เนี่ยหมู่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่ไหนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็นิ่งมาตลอดเลยอ่ะนิ่งมากมันเป็นอะไรอ่ะก็อาจจะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าดูทิศทางราคาน้ำมันที่ไซด์เวย์ก็พอมีเหตุผลนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือคนยังรู้แหละว่าดีนะแต่ว่าติดตรงที่ช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เขามีปิดซ่อม
ตัวโครงการUSV ค่ะเอาไหนบอกเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแล้วปิดซ่อมละปิดเขาเรียกว่าปิดบำรุงคือตรวจสอบมากกว่าว่าเปิดแบบ full scale แล้วเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรบ้างค่ะนะแล้วก็โครงการใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมันคงจะไปแน่นมากในช่วงครึ่งปีหลังก็คงคิดว่าอาจจะซื้อไปตอนนี้ก็คงยังไม่เห็นอะไรในแง่ของพัฒนาการที่ชัดเจนสำหรับตัวผลประกอบการนะครับแต่ว่าดูโดยภาพรวมเนี่ยราคายังออกด้านข้างจริงๆนะแนวรับเนี่ย5บาท5สตางค์แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ5บาท50ไม่เกินนี้สักทีถ้าเล่นก็คือเล่นในกรอบไปก่อนค่ะนะเล่นตามรอบเลยขึ้นขายลงซื้อในกรอบอย่างเดียวค่ะครับโอเคท่านต่อมาล็อกสเล่ค่ะครับล็อกสเล่ต้นทุน3บาท20ขอแนวรับแนวต้านค่ะ3บาท20นะครับดูแล้วอาจจะต้องกัดฟันนิดนึงนะเพราะว่ามีแนวโน้มลงมาแถวประมาณ3บาทต้นๆนะครับคือ3บาทแล้วก็3บาท4สตางค์อันนี้เป็นแนวรับนะส่วนถ้าเกิดว่าดีดตัวขึ้นไปเนี่ยจะถึงต้นทุนพอดีเลยก็คือประมาณ3บาท16แล้วก็3บาท20ค่ะนะก็มีทางเลือกก็คือว่าอาจจะลงมา3บาทต้นๆแล้วถ้าเกิดว่ามีหน้าตักเหลือนะครับเฉลี่ยเข้าไปอีกนิดนึงดึงต้นทุนลงมาแล้วก็น่าจะหลุดได้นะครับโอเคอ่ะ CHG อยากจะซื้อตัวนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้2บาท42 2บาท42ควรรับไหมคะผมคิดว่ารับตรงนี้ได้แค่เด้งสั้นนะครับก็คือราคาเริ่มลงมาที่ฐานเดิมแล้วนิ่งๆแล้วแหละพร้อมกับเริ่มมีการมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ว่าเด้งขึ้นไปเนี่ยยังไม่น่าจะเกินประมาณสัก2บาท52 2บาท54นะเพราะฉะนั้นก็เน้นเล่นรอบไปแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อลงทุนเนี่ยให้รอ2บาท30ไปเลยนะครับค่ะอันนี้คือระยะกลางหน่อยถ้าอยากจะได้ลงทุนระยะกลาง2บาท30เป็นแนวรับนะคะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัวแจสมินต้นทุนยังไม่มีนะคะเข้าได้ไหมคะแจสมินยังไม่มีถ้าจะเข้าเนี่ยก็พอไหวนะครับแต่ว่าต้องตั้งรับหน่อยก็คือประมาณสัก8บาท65 8บาท70ประมาณนี้นะครับรับคิดว่าตรงนี้น่าจะมีเด้งก็คือปลอดภัยแหละส่วนกรอบแนวต้านถ้าเกิดว่ารับได้เนี่ยก็จะมีแถวประมาณ9บาทเป็นจุดขายนะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็จะอยู่แถวประมาณสัก8บาท55ครับผมโอเคอ่ะ ECL ค่ะยังไม่มีเหมือนกันตอนนี้2บาท40 2บาท40ก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ใกล้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยก็คือรอพักตัวลงมาเนี่ยมีแนวรับแถวประมาณสัก2บาท30แล้วก็2บาท36นะฮะคิดว่ารับตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าราคาเริ่มชะลอการปรับขึ้นแล้วก็พักตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นก็เล่นลุ้นเด้งระยะสั้นแค่นั้นเองนะครับไม่แนะนำให้ถือยาวอันนี้เล่นสั้นๆนะคะใช่ครับแล้วแต่คุณผู้ชมถ้ารับได้ก็ลองเสี่ยงดูรับไม่ได้รับเสี่ยงไม่ได้ก็อย่าดีกว่าเนาะมันสั้นๆเองอะครับบิ๊กแคมร่า5บาท15ค่ะตอนนี้5บาท5สตางค์ก็เรื่องของผลประกอบการไตรมาส1ดูจะยังคาดหวังได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของการขายกล้องด้วยขณะที่การจัดงานตัวบิ๊กแคมร่าเฟสติวัลเองก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ายอดโตปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะดีต่อเนื่องถึงไตรมาส2สำหรับตัวผลประกอบการแต่ว่าในเชิงของหุ้นที่ฮอตฮิตปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยพักลงมาหมดเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะคือความหวือหวาหรือความโดดเด่นเนี่ยผมคิดว่าคงจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ในแง่ของราคานะแต่ว่า5บาท15เนี่ยคิดลึกๆอยู่นะว่าไม่น่าจะขาดทุนแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าราคามีความเสี่ยงที่จะพักไหมก็มี4บาท90เนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็มีอยู่2ช้อยคือ5บาท15มีอยู่ก็ถือไปก่อนนะครับหรือมาเฉลี่ยอีกทีนึงแถว4บาท90นะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุด4บาท80ก็เลิกเล่นนะครับคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแนวต้านหลักๆของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5บาท50ค่ะครับโอเค5บาท50เป็นแนวต้านนะคะต้นทุน5บาท15ก็ลุ้นเนาะอย่าแต่อย่าให้หลุด4บาท80แล้วกันใช่นะคะครับผม EKH
บอกว่าอยากจะลงทุนยาวๆ 2-3 ปีพอไหวไหมตัวนี้ถ้าจะเข้าไปซื้อตอนนี้6.25 บาทถ้าให้เวลา2-3 ปีเนี่ยผมว่าพอไหวนะครับดูจากภาพราคาก่อนแล้วกันนะราคาเนี่ยขึ้นมาจาก5บาทไปไฮที่7.50 บาทครึ่งทางของเขาเนี่ยก็จะตกอยู่แถวประมาณสัก6.25 บาทแต่ตรงนี้พอดีเลยก็แปลว่าอันเนี้ยใกล้ๆต้นทุนเฉลี่ยของคนที่เล่น EKS มาตั้งแต่หุ้นตัวนี้เข้าตลาดผมคิดว่าไม่เสียเปรียบนะถ้าเกิดเรามองแบบนี้ส่วน 2-3 ปีเนี่ยมันจะมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขามีอยู่ตึกเดียวหลักๆเลยนะครับเงินที่ได้จาก IPO เนี่ยกำลังจะไปสร้างตึกใหม่ซึ่งศูนย์ของเขาที่ดังมากก็คือเรื่องของแม่และเด็กเพราะว่าแถบผมไม่แน่ใจจังหวัดสมุทรอะไรสักอย่างหนึ่งแถวๆตรงนั้นนะสมุทรสาครสมุทรสงครามที่เขาตั้งอยู่เนี่ยคือเป็นบริเวณที่ชาวประมงอยู่เยอะแล้วก็ อัตราการเกิดสูงที่สุดในประเทศมันก็เลยทำให้ศูนย์ตรงนี้มันต้องขยายนะครับแล้วการสร้างตึกใหม่ก็จะเสร็จประมาณปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกำไรตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก็เลยคิดว่าถ้าเกิด 2-3 ปีให้เวลาเขาเนี่ยถือได้แล้วตอนนี้ราคาไม่ได้คือใกล้กับต้นทุนเฉลี่ยมากไม่เสียเปรียบนะครับก็ซื้อได้นะครับแนวรับมีตั้งแต่6.25 บาทไปจนถึง6 บาททุ่นๆเลยโอเคตัวนี้ก็ถ้าจะซื้อลงทุนระยะยาวได้เลยนะซื้อแล้วก็อย่าหันไปมองแล้วอย่ามาถามทุกวันนะว่าจะหนีตรงไหนยังไงเพราะนี้เราเน้นลงทุนนะคำว่าลงทุนคือคุณปล่อยยาว 2-3 ปีตามที่บอกเอาไว้เนาะครับทีรับตัวยางนะคะต้นทุน2.20 บาทจะเก็งกำไรตอนนี้ก็ราคานี้เลยเดี๋ยวขอแวบดูเซตแป๊บนึงมันเหมือนกับว่าค่อยๆจะขึ้นเนาะเด้งมาหน่อยเออก็จาก -11 กว่าตอนนี้-9 กว่าค่ะใช่ใช่ตัวฟิวเจอร์จาก -12 นะจาก -12 -12 เลยใช่ไหมใช่ใช่ฟิวเจอร์ก็แบบเนี่ยนิ่งๆอ่ะถ้างั้นก็คงต้องฝังรองแล้วมั้งน่าผมว่ามีลุ้นนะถ้าจะเล่นเด้งสั้นๆนะค่ะพอไหวกลับมาทีรับเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเคืองทีคือมันลุ้นด้วยไงแต่ไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่านั่งมองเฮ้ยมันกำลังจะรีบาวเนาะทีรับ2.20 บาทคราวนี้เลย2.20 บาทนะครับค่ะก็แถวๆนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้ทางเทคนิคดูค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่ถอยไม่รีบถอยต่ำกว่า2.10 บาทเนี่ยน่าจะได้เห็นจังหวะดีดตัวขึ้นต่อหา2.40 บาทเพราะฉะนั้นก็มีอยู่แล้วก็ถือต่อได้อย่าให้หลุด2.10 บาทนะคะอย่าให้หลุด2.10 บาทครับโอเค IHL Interhigh ค่ะ5 บาทเดี๋ยวก่อนนะต้นทุน5บาทใช่ไหม5.05 บาทหรือว่าเราจดผิดที่5.50 บาทเดี๋ยวก่อนนะขอดูเพื่อความชัวร์ก่อนเอาเป็นว่ายังไม่มีก่อนแล้วกันถ้ายังไม่มีนะครับก็ดูราคาเนี่ยมีน่าจะพักตัวลงมามากกว่าะนะแล้วก็คงจะลงมาได้แถวประมาณสัก5.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นก็รอซื้อที่กรอบแนวรับได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ6.90 บาทแล้วก็7 บาทค่ะยังไม่น่าเกิน7 บาทนะครับโอเคครับอ๋อยังไม่มียังไม่มียังไม่รอรับด้านล่างเลยค่ะครับโอเครอรับไปก่อนนะคะครับBA นี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบนกระดาน20 บาทค่ะ20 บาทอาจจะมีฟื้นกลับมาได้บ้างนะครับแต่ว่าฟื้นมาแล้วเนี่ยยังไม่น่าเกิน21นะเพราะฉะนั้นก็เน้นเล่นสั้นเพราะว่าเป็นการเล่นส่วนเทรนเหมือนกันนะทิศทางหลักยังเป็นขาลงอยู่นะก็หลุด19.50 บาทคัดลอสนะครับถ้าเกิดไม่หลุดไปรอขาย21 บาทค่ะครับ19.50 บาทคัดลอส21 บาทเป็นแนวต้านนะคะครับท่านต่อมาเอเชียนค่ะเอเชียนต้นทุน5.80 บาทห้องเอเชียน ASAA ครับเอเชียนซีฟู้ดครับ5.80 บาทต้นทุนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแน่นแถวนี้นะครับคนที่มาเล่นกันช่วงหลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับ5.80 บาทต้นทุนเฉลี่ยเลยแต่ภาวนาว่าอย่าให้หลุด5.60 บาทแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดหลุด5.60 บาทเนี่ยมันจะไหลนะไหลไปถึงประมาณสัก5.40 บาทแต่คงไม่ต่ำกว่า5.40 บาทแล้วสำหรับรอบนี้นะก็
ภาวนาอย่างเดียวนะเพราะดูเมื่อเช้าเนี่ยลงมาแถวประมาณสัก5.60 บาทใกล้ๆเนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้าไปเร็วนะครับอย่าให้หลุดถ้าหลุดก็ต้องมีวินัยหน่อยต้องคาดตรงเหมือนกันค่ะครับBDMS ครับหาจังหวะตรงนี้อยากจะเข้าไปซื้อขอแนวรับแนวต้านตอนนี้20.20 บาทเมื่อราคาใกล้ๆกับบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยนะคะแล้วกราฟเนี่ยคล้ายๆกันด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นแม่ลูกกันนะฮะก็ดูแล้วน่าจะซึมนะครับแล้วก็ลงมา19.90 บาทถึง 20 บาทเนี่ยได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูก่อนนะครับรอให้ลงมาแถวประมาณ20ต้นๆแล้วก็ค่อยรับเข้าไปแล้วก็เล่นแบบลุ้นเด้งสั้นนะครับขายประมาณสัก20.60 บาท20.80 บาทประมาณนี้ครับโอเครอย่อลงมาอีกนิดนึงหรือไม่ก็รอไป19.90 บาทไปเลยใช่จะได้แบบมีช่วงต่างช่วงต่างเยอะนิดนึงนะคะRML ค่ะครับไลมอนบาท43ตอนนี้บาท39มันไซด์เวย์มากเลยก็คงจะไซด์เวย์ไปสักระยะหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าดูทรงแบบนี้นะครับค่ะแต่ว่าไซด์เวย์แล้วจะเป็นยังไงต่อเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าอิงตามพฤติกรรมในอดีตน่าจะไซด์เวย์เพื่อขึ้นมากกว่าลงนะดูจากทรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอใจชื้นได้นะแต่ก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงบาท36หลุดลงมาต้องระมัดระวังนะครับอันนี้มีบาท43อยู่ใช่จะถัวดีไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดราคาไซด์เวย์อยู่นี้ไม่น่าถัวเท่าไหร่เก็บกระสุนไว้ก่อนดีกว่าโอเคบาท43ก็อย่าให้หลุดบาท36นะคะอีกนิดเดียวเองอ่ะใช่ก็ตอนนี้บาท39คือภาพระยะสั้นเนี่ยหลุดบาท36มันจะลงมาบาท30เนี่ยซื้อได้เต็มแม็กเลยเอ้ยวันนี้ทำไมคำถามน้อยจังเลยอ่ะแต่ว่าคนดูเยอะนะคือคุณผู้ชมคงจ้องกระดานอยู่อ่ะฉันจะยังไงดีเนี่ยใช่ต่อมา CPI ค่ะต้นทุน2.56 บาทจะขายดีไหมคะตอนนี้2.48 บาทก็มันก็2.56 บาท2.48 บาทแต่มันทำท่าขึ้นเนาะทำท่าขึ้นใช่จะขึ้นต่อไปไหวไหมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะตัวนี้เวลาขึ้นมาเนี่ยก็มาวัน2วันแล้วก็นิ่งอ๋อนี่2วันละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่วันที่2ใช่ดูจังหวะขายดีกว่าเอ้ยเขาไปซื้อตอนที่มันไฮเลยหรือเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไม่ถึงเมื่อวานนี่อ๋อไม่เมื่อเช้า2.56 บาทเลยค่ะอ๋อเออเป็นไปได้โอ้ยถ้าขึ้นมาอีกรอบนึงผมว่าคงมีโอกาสแหละเพราะว่าตอนนี้หุ้นมันเก็งกำไรกันได้น้อยในตลาดนะพอเห็นตัวไหนเขียวๆก็อาจจะมีคนเข้าไปเล่นค่ะนะครับน่าจะมีจังหวะดีดตัวกลับขึ้นมาอีกสักรอบนึงแต่ว่ารอบนี้ก็คือต้องปล่อยแล้วค่ะครับตอนนี้ต้านเท่าไหร่ดีต้านเนี่ยก็จะมีแถวประมาณเมื่อเช้าเนี่ย2.56 บาทค่ะแล้วก็อีกทีนึงคือ2.60 บาทค่ะนะครับส่วนจุดถอยของรอบเนี่ยก็คือ2.40 บาทต้องเลิกเล่นเหมือนกันถ้าเกิดหลุดโอเคครับท่านต่อมาPTT GC ครับPTT GC ยังไม่มีค่ะโอ้ตัวนี้คอมเมนต์ไม่ได้ด้วยเพราะว่าลูกเขาจะเข้าแล้วก็ทางฟินแลนเซียเป็นตัวแทนจำหน่ายถ้างั้นครับขออนุญาตผ่านครับผมอ้าว IT City คุณผู้ชมบอกว่าในแต่ละวันเขาขอเป็นความรู้ทำไมมันมีราคาขึ้นลงไวมากเดี๋ยวขึ้น 4-5% แล้วก็ลง 4-5% ไม่นานก็ตีขึ้นได้อีกเจ้าแรงเหรอคะเจ้านี่หมายถึงเจ้าที่หรือเปล่าคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันจะไม่เหมือนรอบที่ผ่านมานะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเราก็เคยแนะนำใช่เพราะท่านเนี้ยเคยได้กำไรจาก IT ที่คุณอ้วนแนะนำแล้วก็ตอนนี้ราคานิ่งมากเพราะว่าเขาจะมีซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งการซื้อหุ้นคืนของเขาเนี่ยจะเริ่มในช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤษภาแล้วราคาซื้อหุ้นคืนก็คือ4บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิน4บาทยังไม่ได้ถ้าเกิดเรามองตามทฤษฎีนะครับเพราะว่าเกินไปจากนั้นเนี่ยมันก็คือคนที่ซื้อตอนนี้หวังว่าจะซื้อเพื่อไปขายให้กับบริษัทเนี่ยที่ราคา4บาทถ้าเกิดเกินซื้อเกินไปเกิน4บาทเนี่ยมันก็ไม่รู้จะขายให้ใครคือเขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็เลยถูกแคปไว้ที่4บาทพอขึ้นไป4บาทปุ๊บก็จะลงกลับมาเร็วเพราะถ้าเกิดว่าพอไป4บาทและใกล้ๆราคาซื้อหุ้นคืนแล้วฉันก็ขายก่อนก็ได้นี่อย่างเงี้ยนะครับส่วนราคาลงมาทำไมไม่ลงมาเยอะๆเพราะว่า
เรื่องผลประกอบการต้องบอกว่าเทอร์นาราวด์นะเทอร์นาราวด์แล้วก็ไตรมาส1เนี่ยก็จะโตกว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส1ปีที่แล้วกำไรนิดเดียวเองครับ2ล้านไตรมาส1ปีนี้น่าจะทำได้ประมาณ 5-7 ล้านเท่าที่เช็คจากยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีการเติบโตถ้าเกิดว่าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็สวยหรูเลยแหละเป็น 100% แต่จริงๆมันก็ยังเป็นตัวเลขกำไรที่น้อยๆอยู่นะด้วยความที่เทอร์นาราวด์ราคาหุ้นดาวไซด์จำกัดแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยต้องผ่านช่วงซื้อหุ้นคืนไปก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะดูทรงแล้วน่าเบื่อหน่อยนะแต่ว่าใครอยากได้อ่ะถ้าใครอยากได้ก็เพราะเทิร์นอลาวก็ต้องรอแถวเนี่ยครับแนวรับกรอบด้านล่างก็คือประมาณสัก3.76 3.80 อันเนี้ยรับแล้วก็ไม่เสียใจราคานี้โอเค3.76 3.80 แล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านยัง4บาทอยู่จนกว่าจะซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ว่าตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมาย4.70โอเคครับท่านต่อมานะคะถามถึงตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คครับ4.30 เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้4.24 ไซด์เวย์อีกแล้วไซด์เวย์มากเลยแล้วก็นิ่งมากนะครับก็ตามราคาเหล็กเพราะราคาเหล็กนิ่งจริงๆนะ4.30มีโอกาสหลุดได้ไหมก็มีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเกินไป4.50เนี่ยจะยากนิดนึงแต่ดูทรงแล้วไม่น่ากลัวมากอาจจะน่าเบื่ออย่างเดียวนะครับจุดถอยของรอบก็คือ4.12ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำถือต่อไปก่อนกันค่ะ4.12หนีครับเบมค่ะ BEM ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้7.40เบมนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ7.30แล้วก็7.20นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมี7.60แล้วก็7.65ตัวนี้น่าสนใจนะชอบเหมือนกันเราแต่ต้องรอย่อก่อนเนาะต้องรอย่อราคาเป้าหมายพื้นฐานเนี่ย10.50นู่นเลยค่ะมันจะย่อไหมเนี่ยกลัวมันจะไม่มันยังมี7.30ให้เห็นมาพอเห็นมาแวบๆแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ค่อยอยากย่อเท่าไหร่นั่นแหละสิมันจะนิ่งเนี่ยนิ่งมา2วันแล้ว7.45เนี่ยครับลองอาจจะต่อราคานิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มให้เขาหน่อยปัญจวัฒนาพลาสติกค่ะ PJW ตัวนี้ก็3.25ตอนนี้3.10นิ่งอีกละนิ่งแต่ว่าดูทรงแล้วก็ไม่แย่นะในเชิงผลประกอบการเนี่ยคิดว่าปีนี้น่าจะพอไปไหวน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันติดตรงที่พอราคาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยแหละในช่วงหลังเนี่ยทำให้หุ้นเนี่ยดูหมดเสน่ห์ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการบริหารต้นทุนในตัวของน้ำมันได้ดีขึ้นคือปีที่แล้วไม่ทำอะไรเลยหมดแต่เรื่องของการบริหารต้นทุนเพราะว่ายอดขายมันโตลำบากในบ้านเรานะครับก็น่าจะได้เห็นผลชัดเจนผลบวกเนี่ยก็คือปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าแถวประมาณสัก3บาทต้นๆไม่ได้เสี่ยงแล้วนะครับก็อันนี้มีอยู่หรือเปล่าใช่แล้วต้นทุน3.25 3.25ถือได้เลยโอเคนะครับคิดว่าน่าจะอย่างน้อยเนี่ยขึ้นไปปิดแกปเนี่ยก็จะมีที่3.35 3.40อันนี้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าคาดหวังเนี่ยขึ้นไปได้ถึงประมาณสัก3.60เนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะถ้าเกิดถือสัก6เดือนค่ะUTP ค่ะ7.59ถั่วได้ไหมคะ7.59ค่ะตอนนี้7.25ตัวนี้ก็เห็นมีนักวิเคราะห์เริ่มออกมาเชียร์กันเยอะเหมือนกันนะฮะผลประกอบการปีนี้ก็ดูดีเพราะว่ามีการเปิดโรงงานใหม่ด้วยนะครับก็น่าจะโตเป็นหลักประมาณคือหลาย 10% เกิน 50% ขึ้นไปคาดหวังได้นะฮะต้นทุน 7.59 ก็ต้องรอนะครับต้องรอผมไม่แน่ใจว่ามีระยะเวลานานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ารอได้เนี่ยปีนี้คิดว่าไม่คงไม่ได้เป็นไม่ขาดทุนแน่นอนถ้ารอรอได้ก็อดทนเถอะเนาะอดทนเราจะได้เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ก่อนเอาเงินไปพักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะหนีนะครับหลุดลงมาแล้วตรงไหนต้องถอยเลยดูไม่ดีก็คือ7บาทจะทับท้วนใช่ครับโอเคตอนนี้หมดเวลาแล้วว่าหมดเวลาเซตอินเด็กซ์นี่ก็ตอนนี้เบามาแล้วนะมันจะเบาไปถึงไหนเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเหลือลบสักประมาณ 3-4 จุดเนี่ยพอได้นะขึ้นอย่างนี้ประมาณ3จุดค่ะนะครับส่วนฟิวเจอร์เนี่ยก็ตอนนี้มายืน 1,000 นึงแล้วใช่นะเผลอๆไม่ดีอาจจะบวกขึ้นอย่างนี้ประมาณ3จุดค่ะนะครับไม่แน่ฟิวเจอร์เนี่ยก็ตอนนี้มายืน 1,000 เขาปิดไปที่ 1,200.9 ใช่ไหมฮะค่ะมองแนวต้านอยู่แถวประมาณสัก1,500กับอีก7จุดอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้โอเค1,000กับอีก5จุดกับ1,000กับอีก7จุด1005 1007ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พี่ไม่เล่นละ
พี่พอพอแล้วนะเออแต่ได้นิดเดียวเพราะว่าวันนี้ง่วงด้วยโอ้ได้ก็เก่งละตลาดผันผวนน่าใช่ผันผวนมากเลยได้พุทธนี่แบบฟลุกมากเลยดีไม่โลภนะคือเล่น DW นี่โลภมากไม่ได้ใช่มันแบบผิดทันทีเลยตอนแรกตั้งไว้ราคาหนึ่งเอ้ยดูท่าทางมันจะไม่ค่อยไปก็เลยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จบหมดทุกอย่างไปละเดี๋ยวไปนอนละวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะที่วันนี้กรุณาต้องบอกว่ากรุณาอย่างสูงมากมาอยู่ในรายการพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับพี่ปอมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขออภัยเหลืออีกประมาณ2ท่าน 2-3 ท่านที่ไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอใหม่8โมงเอ้ยไม่ใช่8โมงเริ่มเลย9โมง40จนถึง10โมง40นะคะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้มันเริ่มรีบาวแล้วนะก็ขอให้มันถ้าเป็นไปได้ก็ยืนบวกได้ก็ดีเนาะอ่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac